ื่องสมาร์ทเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าจะเป็นบทบาทที่สวทช.เนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอยู่นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเซอร์วิสอะไรที่ เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่เราจะเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะมีท่านใดที่รู้จักสวทช.ไหมคะยกขออนุญาตยกมือได้ไหมคะสักประมาณ 50% ค่ะที่รู้จักนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะคะสวทช.เป็นหน่วยงานกำกับภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อละชื่อยาวจำไม่ค่อยได้กระทรวงอุดมศึกษานะคะประหยัดน้อยแล้วกันค่ะกระทรวงใหม่นะคะซึ่งรวมหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเข้าด้วยกันนะคะก็เลยเรียกว่ากระทรวงอุดมศึกษานะคะในสวทช.เองเนี่ยหลักแล้วหน้าที่หลักคือเราเป็นองค์กรวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีศูนย์วิจัยแห่งชาติอยู่4ศูนย์นะคะก็คือตามนี้นะคะก็คือศูนย์ไบโอเทคบริการประเภท iTab อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง iTab เนี่ยก็จะเป็นการให้การสนับสนุน SE นะคะก็คือมีการให้อุ่นเนี่ย 50% นะคะของงบทั้งโครงการนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นสท.ที่เรียกว่า Agritech เนี่ยก็คือสถาบันน้องใหม่ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะด้านการเกษตรเน้นเกษตรเนาะค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเน้นเป็นเมืองเกษตรนะคะสถาบันนี้เราก็ทำหน้าที่ในการนอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยเราจะทำหน้าที่ในการรับลูกนะคะผลงานวิจัยที่วิจัยพัฒนามาจาก4ศูนย์แห่งชาติก่อนว่างานวิจัยอะไรที่พร้อมที่จะเอาไปใช้จริงได้นะคะเราก็จะเอามาทดสอบในภาคสนามกับเกษตรกรก่อนนะคะว่าใช้ได้จริงไหมใช้แล้วเนี่ย เป็นยังไงคือฟีดแบ็กกันก่อนแล้วถึงจะนำไปสู่การขยายผลนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือผ่านการทดสอบแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขยายผลนะคะอันนี้ก็คือบทบาทเรานะคะเคยใช้บริการไหมแชร์ให้ฟังได้ไหมคะว่าใช้บริการ iTab อะไรบ้างจะได้ไม่ง่วงครับขอบคุณครับผมชื่อนักพุทธพอดีครับจากนครพนมเชิญค่ะเชิญค่ะยืนจักหน่อยก่อนนะเสด็จอันนี้ยืนแล้วใช่ไหมคะเมนแล้วพอดีพ่อกับแม่ผมเขาขาดโปรีดใช่ไหมครับกินตั้งแต่ซกเล็กเยอะเลยก็เลยตัวน้อยๆครับแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมครับอาจารย์ไอ้พอดีไอ้ให้แท็กนี่โบแมนผมเป็นคนกู้ครับพอดีพ่อผมแกทำธุรกิจขายหมูครับครับทำหมูทีนี้ปุ๊บโครงการไอ้แท็กก็ไปช่วยทำระบบปั่นไฟจากขี้หมูครับใช้เครื่องจักรหลายตึกอยู่ครับเป็นระบบหลายน่าจะเป็นหลายแสนครับก็ได้ใช้บริการไอ้แท็กแต่ว่าผมจะได้คนเดิมตึกอยู่ประมาณเป็นปีกว่าครับเอาหัวจุ่มกันไปนั่นหมดเล่าไปหลายขวดเลยจ้ะเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปจนรองเท้าขาดครับอาจารย์ผมครับค่ะเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับผมก็ทำโครงการไอแท็บกับทางมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องพืชอาหารสัตว์นะครับก็เก็บตัวเลขต่อเก็บตัวอย่างดินเก็บโปรดักชั่นดินที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของการแปลรูปมาเป็นไซเลตนะครับก็เดือนหน้าก็ต้องสรุปก็ใหม่ๆแล้วร้อนเลยครับก็สรุปโครงการกับทางไอแท็บอีกทีครับในเดือนหน้าดีไหมคะบริการดีไหมคะดีครับก็ไอแท็บก็เข้ามาช่วยเราหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของการวิเคราะห์โครงการนะครับในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ดูแลดีนะครับก็ติดต่อมาตลอดบางทีเรื่องบางเรื่องอย่างเราก็มองเป็นในรูปแบบของระบบของโครงการไม่ละเอียดเขาก็มาช่วยเพราะว่าเขาก็หาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ด้วยครับผมครับมาแตะที่สมาร์ทฟาร์มนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ก็คือตัวหลักที่สวทช.เราเนื่องจากว่าเราเน้นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทูที่เราจะให้ทางเกษตรกรใช้ก็จะเน้นกับเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเรามีเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีศูนย์ที่เรียกว่า
าทีเมดทีเมดเนี่ยเราผลิตชิปนะคะเซนเซอร์เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความเสถียรท่านอาจจะคิดว่าอุ้ยเซนเซอร์ซื้อจากไหนก็ได้จริงก็ได้ราคาก็ถูกนี่มีเยอะแยะนะคะหลายๆท่านอาจจะทำเองด้วยแต่สำคัญก็คือความเสถียรนะคะในการที่จะใช้งานของเซนเซอร์นั้นนะคะเรื่องของการสโตรเลจข้อมูลเป็นยังไงนะคะนี่เนี่ยสำคัญคือถามว่ามีแล้วทำยังไงนะคะมีแล้วเรามีสมาร์ทฟาร์มแล้วมาช่วยอะไรจริงๆแล้วสิ่งสำคัญหลังบ้านก็คือการเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะนี่สำคัญที่สุดนะคะข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณสุวิทย์พูดถึงว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยแต่ละต้นกินน้ำเท่าไหร่กินปุ๋ยเท่าไหร่ท็อปรีควายเมนต์นะคะนี่คือสำคัญแต่ถามว่าท็อปรีควายเมนต์ประเทศไทยไม่เคยมีการศึกษาเชิงละเอียดขนาดนี้นะคะต่างประเทศก็มีการศึกษาแต่ว่าบ้านเราน้อยที่จะมีการศึกษาครอบรีไฟเมนต์นะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่ากินอะไรเท่าไหร่ช่วงไหนด้วยนะคะช่วงอายุแต่ละพืชเนี่ยพืชแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งรู้แบบ precision ขนาดไหนเนี่ยยิ่ง optimize เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนี่คือเกษตร precision จริงๆก็คือใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะน้ำต้องรู้เลยว่าต้องใช้เท่าไหร่กี่ลูกบาศก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปร่วมกันได้ตอนนี้สวทช.เองเนี่ยก็ทำในเรื่องของการให้น้ำในสวนทุเรียนเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเอาประสบการณ์ของพี่ๆเกษตรกรเนี่ยแล้วมาบวกกับเครื่องมือที่เราพัฒนาเราพัฒนาเซ็นเซอร์ใช่ไหมแต่เราไม่รู้พืชเลยเราไม่รู้เราพืชต้องการอะไรยังไงแต่ประสบการณ์ของเกษตรกรอาจจะรู้แต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีเครื่องมือในการบอกเป็นตัวเลขเท่านั้นเองนะยิ่งปัจจุบันเนี่ย climate change เพราะฉะนั้นการนับวันนับอะไรมันจะคลาดเคลื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันแปรปรวนนะคะเพราะฉะนั้นการมีเครื่องมือเนี่ยแล้วเราดูนะคะมอนิเตอร์ดูปีนี้แพทเทิร์นเป็นอย่างนี้ปีหน้าเป็นอย่างนี้ปีคือมันต้องเก็บข้อมูลข้อมูลนี้สำคัญอีกหน่อยท่านขายข้อมูลได้พวกของ requirement พวกนี้แปลงเป็นมูลค่าได้นะคะสิ่งที่เรามีเนื่องจากนอกจากเซ็นเซอร์นะคะที่ประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นใช้เซ็นเซอร์ในการทำระบบควบคุมการให้น้ำนะคะให้กับพืชหรือการใช้เซ็นเซอร์ในโรงเรือนอัจฉริยะเดี๋ยวพี่เหลิมจะมาพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้หรือจริงๆแล้วมันมีทั้งแบบทั้งถูกทั้งแพงทั้งระดับกลางนะคะจริงๆเรามีแคตตาล็อกอยู่นะคะท่านดูได้ว่าในแคตตาล็อกนั้นราคาเลเวลราคาเป็นไงแล้วสเปคเนี่ยเหมาะกับสวนเราไหมถ้าเราสวนเป็นขนาดไม่กี่ไม่สมมติว่าสวนขนาดสเกลเล็กๆ1ไร่2ไร่เราอาจจะใช้กล่องบัวหลวงนี่ water fit นะคะแต่เพราะว่ามันเป็นสมาร์ทพันสมาร์ท IoT ใช้ได้เฉพาะ Android นะคะ water fit ตัวนี้นะคะควบคุมการให้น้ำเนี่ยใช้ได้เขาพัฒนามาเฉพาะ Android อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูแล้วก็ใช้กับแปลงเล็กๆนะคะแต่ว่าระบบรับน้ำของพี่เหลิมอาจจะเป็นระบบ Wi-Fi แปลงใหญ่ได้ส่วนทุเรียน50ไร่อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเลือกเอาว่าเทคโนโลยีเนี่ยเหมาะกับสเกลของส่วนเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีฟาร์มไวมากอันนี้ก็จะเป็นสถานีตรวจวัดอากาศนะคะอันนี้กลุ่มมังคุดคิชกูดที่จันทบุรีเนี่ยเนื่องจากเขามีพื้นฐานความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อที่จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มเขาได้นะคะอุณหภูมิความชื้นแสงเป็นยังไงแล้วมันมีเลทกับตัวการระบาดของโรคแมลงหรือมันจะไปพรีดิกในเรื่องของผลผลิตเขายังไงเนี่ยเขาก็จะใช้ในเชิงนี้นะคะขอข้ามไปก่อนนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เรามีตัวอย่างนะคะเราทำกับชุมชนหลายภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถือว่าสวทช.ก็ได้เรียนรู้ไปกับเกษตรกรนะคะมีการเก็บข้อมูลทำงานร่วมกันนะคะข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเกษตรกรเองที่จะมาใช้แต่ว่าเราก็พยายามจะเอาทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีฉะเชิงเทรามีนี่เป็นใครเคยเห็นโรงเรือนแบบนี้บ้างคะก็เป็นโรงเรือนที่จริงๆแล้วต่างประเทศก็มีเนาะสวทช.ก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีโรงเรือนเทคโนโลยีโรงเรือนมี3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการออกแบบโครงสร้างโรงเรือนเขาจะดูว่าโรงเรือนที่สามารถระบายอากาศเพราะว่าบ้านเราร้อนเนาะมันไม่เหมือนต่างประเทศเขาใส่
ฮีเตอร์เข้าไปอย่างเงี้ยแต่บ้านเราร้อนมากก็ดูว่าอากาศร้อนเวลามันเบาอ่ะมันลอยตัวสูงขึ้นมันจะออกไปทางไหนเขาก็ทำโรงเรือนแบบนี้ขึ้นมานะคะให้มีทางออกมีทางออกแล้วจะทำยังไงให้มันออกไวใช้พัดลมดูดไม่อ่ะเดี๋ยวพี่เหลิมค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็โครงสร้างแล้วก็ต้องมาดูที่ตัวพลาสติกโรงเรือนหรือวัสดุคลุมโรงเรือนนะคะซึ่งวัสดุคลุมโรงเรือนเมื่อกี้มีคนถามเหมือนกันนะใครถามเรื่องการกระเจิงแสงของเมื่อกี้ในแท็กแฟกหรอคะพี่ถามใช่ไหมคะน้องถามเนาะจริงๆแล้วถ้าในการแจ้งเนี่ยเมื่อก่อนมีงานวิจัยที่ดูเกี่ยวกับเรื่องการกระเจิงแสงของตัวเมาชิ่งฟิล์มตัวพลาสติกคลุมดินนะคะเขาจะมีการใส่เรื่องของการกระเจิงแสงเข้าไปเพื่อให้การสะท้อนของแสงเวลาพืชที่มันปลูกแล้วใต้พุ่มมันเนี่ยมันสามารถที่จะรับรังสี UV ได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะว่ามันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนะคะก็จะมีสูตรพลาสติกต่างๆนะคะที่มีการวิจัยโดย MTech อยู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสีของเม็ดสีด้วยเม็ดสีแต่ละแห่งเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมีผลเกี่ยวกับการเจริญของพืชเนี่ยแตกต่างกันอิสราเอลจะมีการศึกษามาไปไกลกว่าเพื่อนนะคะก็จะเห็นว่าโปรดักต์พวกนี้อิสราเอลขายในท้องตลาดแล้วนะคะบางอย่างเนี่ยก็จะขายในแง่ของเขาเรียกว่า UV blocking เนาะคือให้แมลงมันมองไม่เห็นอะมันก็จะไม่มาที่พืชเราใช้หลักการนี้นะคะแล้วก็บางอันก็คือสะท้อนแสงนะคะให้ UV เข้ามาในโรงเรือนไม่ให้มันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จริงๆก็มีขายแล้วนะคะแล้วก็เม็ดสีบางอันเนี่ยสีแดงสีเหลืองให้เอฟเฟกต์ในการเจริญของเติบโตของพืชไม่เหมือนกันสีแดงอาจจะเกี่ยวข้องกับแมทชูริตี้ของพืชแต่สีเหลืองอาจจะเกี่ยวข้องกับการแตกกิ่งก้านอะไรดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็โนว์ฮาวเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆพวกนี้เราต้องลองดูนะคะว่ามันมีอะไรที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้บ้างนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เขาชะเมาค่ะที่มีการใช้กับโรงเห็ดนะคะใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมเนี่ยคือลมเห็ดเนี่ยเรื่องความชื้นเนี่ยสำคัญมากนะคะก็จะใช้ที่นี่ตัวนี้เข้าไปค่ะส่วนพี่ตุ้ยที่อยู่ข้างๆบ้านโอ๋งเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องโรงเรือนอัจฉริยะนะคะที่ใช้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะที่จำไม่ได้อำเภอไหนเขาค้อไร่ภูภูมิเนาะแล้วก็มีที่บุรีรัมย์ส่วนคุณติ๊กน้องได้เพื่อนคุณนะคะก็มีการทดลองใช้อยู่ค่ะก็พี่อ้อขอโอ้เออจริงๆมีอีกอันนึงค่ะมีการใช้โรงเรือนในการปลูกพริกนะคะนี่ไม่ได้พริกธรรมดานะคะพริกเผ็ดร้านสโควิลนะคะก็คือแบบเผ็ดมากนะคะเอามาใช้ทำยานะคะสกัดแคปไซซินแล้วก็ใช้เป็นส่วนผสมในยาบรรเทาอาการปวดนะคะเนี่ยเราก็ลองดูนะคะว่าเฮ้ยบางทีเราปลูกพืชอะไรที่มันมีมูลค่านะคะค่ะก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการอบรมด้วยนะคะก็คือเราเรียกว่าการอบรมผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะครบวงจรนะคะหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มเด็กๆนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้น่าจะเป็นน้องๆที่พึ่งพาตนเองในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีที่ทางภาคเหนือและนี่ก็จะเป็นโครงการที่สวทชทำงานอยู่มันเยอะนะคะบรรยายไม่หมดเพราะฉะนั้น เดี๋ยวพี่อ้อจะสวิตช์ไปที่พี่เหลิมแต่ก่อนที่จะไปพี่เหลิมเดี๋ยวขอให้ข้อมูล CTAC ก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะ